จะกลัวลองคิดจับชัวร์เลยนี่ดีดีนะสวัสดีครับผมไบโฟร์ดีเฮดและนี่คือเซเรียไคลซิฟอนมอสปะทะกับคาลามิตี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในไบโอมคริมสันนะฮะซึ่งผมมาตรงที่คาร์ฟนี่ครับผมกะจะมาคาร์ฟบอสสปาวสลามเล่นๆนะครับผมซึ่งก็สามารถคาร์ฟได้แต่ลองมองดูข้างล่างครับ This ทำให้บอสโหดมากขึ้นไปอีกเอฟเฟกต์สามารถเปิดและปิดได้เอฟเฟกต์จะทำงานเมื่อเราอยู่ในโหมดรีเวนเจนเท่านั้นซึ่งเราก็อยู่นะครับแล้วก็การใช้ไอเทมนี้ระหว่างที่บอสยังมีชีวิตอยู่ทำให้เราตายทันทีแล้วก็ฆ่าบอสทิ้งนะฮะผมลองคาร์ฟมาไว้เล่นๆครับซึ่งมันเปิดและปิดยังไงผมก็ไม่รู้ผมจะยังไม่ใช้เนาะซึ่งเดซเนี่ยรู้เลยว่าทำให้เกมโหดขึ้นแต่โหดขึ้นทำไมคือคำถามนะฮะจะให้มันโหดขึ้นทำไมกูสงสัยเท่านี้ยังไม่พออีกเหรอไอผมยังขุดไอสีแดงนี่ไม่ได้เลยว่ะแต่ว่าแร่สีฟ้าก็ขุดไม่ได้ครับบอสต่อไปนะครับของคาลามิตี้คือบอสเห็ดครับผมซึ่งบอสเห็ดเนี่ยยังไม่เคยเจอนะผมเพิ่งสำรวจโลกไปแค่นี้เองโลกมีตั้งใหญ่ตั้งกว้างเยอะแยะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็ลงดันแถวบ้านนะฮะ ไม่ก็ฆ ่าสลามก่อนครับเดี๋ยวไปจัดการน้องบอสสลามครับน่าจะง่ายนะครับผมไม่ควรจะเป็นเรื่องยากฮะแต่ขอไปอยู่ที่อารีนาก่อนแล้วกันเราจะมั่นใจมากไม่ได้นะผมจะลองโหมดเดทได้ไหมครับมันสามารถปิดและเปิดได้นะเดทได้เริ่มขึ้นแล้ว Enjoy the fun ตอนนี้ผมกำลังเปิดโหมดเดทและกำลังจะสู้บอสสลามนะครับผมบอสมาจากทางนู้นครับนี่ครับลองโคลอสสเปราหน่อยครับเป็นไงฮะแล้วกูจะว้าไปทำไมนี่ครับนี่เฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเลือดหายกรึบหายแกร็บเดี๋ยวว่าสลามก็จะเทเลพอร์ตมาใช่ไหมฮะอุ๊ยมันอาจจะกระโดดถึงก็ได้นะครับผมนี่คือโหมดเดนครับซึ่งอ๋อปุ่ม X ใช่ไหมที่ทำให้กูว้าได้ไหมนี่รัวคือถ้าผมฉลาดกว่านั้นผมว่าผมสู้ได้แต่ว่าคือโง่ไงคือกูแม่งไปใส่ไอเทมเทเลพอร์ตไปหาบอสเพื่อเดี๋ยวนะอันไหนเทเลพอร์ตมึงมาเคลียร์กับกูนะบัดเดี๋ยวนี้อันนี้หรือเปล่านี่ไงอันนี้แหละเทเลพอร์ตมึงไปอยู่ตรงนี้ไปนะเราจะใช้แค่2ปุ่มเองครับถ้าจะหนีก็ค่อยกด C เอานะผมนั่นคือไอเทมเรียกบอสที่เสียไปแล้วอันหนึ่งครับคิดว่าเราจะทำอีกไหมฮะเอาสิครับกลัวเอี้ยอะไรอ่ะถ้ากูคราฟได้อ่ะนะ เดี๋ยวก่อนนะต้องคราฟคราวน์ครับผมไหนวะคราฟไม่ได้แล้วเหรอหรือว่าผมไม่ได้อยู่ตรงแอนวิลไหนอ่ะเอ้ยอยู่นี่ไงเดี๋ยวไปคราฟอีกทีก็ได้ครับอ๋อโหมดมันเปิดปิดโดยการนี่ครับแค่ใช้ไอเทมนี้แล้วคลิกเอานะครับผมคือถ้าอยากลองสู้ดูอ่ะพวกนี้มันเป็นแบบแต่เมื่อกี้บอสโหดจริงๆแค่โดนอ่ะตายเลยแล้วผมโหเสียค่าเรทเลยว่ะยังไม่ได้ใช้เรทด้วยซ้ำผมรู้แล้วปุ่มเรทกับอะดรีนาลีนทำยังไงก็คือไปปรับครับผมปรับให้เรทเป็นตัว R อะดรีนาลีนเป็นตัว T ครับอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองอะดรีนาลีนจะเกิดจากการที่เราไม่โดนบอสโจมตีนะผมกว่าจะไปถึงเนาะแล้วก็ผมกะจะทำหลายอย่างมากผมจะไปหาบอสผมจะไปขึ้นฟ้าคืออยากขึ้นไปบนฟ้าแบบจะไปเกาะลอยฟ้าเพราะว่ามันจำเป็นกับตอนนี้ครับก็ไม่จำเป็นมากหรอกนะเอาเข้าจริงอ่ะผมก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นโหมดเดทนี่มันมีส่งผลกับแค่บอสเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าทั้งเกมเลยถ้าทั้งเกมเลยกูก็ปิดก่อนครับ Death is not active not fun enough for youไม่สนุกพองั้นหรือจริงๆก็สนุกพอแล้วครับคุณพ่อฮะเดี๋ยวผมจะขอสู้อีกทีฮะครั้งนี้นะครับกูจะไม่เทเลพอร์ตลงไปครับ X กับ Z พอครับเอาจริงๆนะเอาหายไปไหนอ๋ออยู่นี่ตัว C นะครับผมจะจำขึ้นใจเอาไว้ว่าเอาไว้สำหรับเทเลพอร์ตหนีบอสนะครับไม่ใช่เทเลพอร์ตเข้าไปในบอสเข้าใจไหมไอ้หวายโง่แก
แกทำให้ฉันดูแย่เหลือเกินนะฮะไอเทมนี้ก็น่าใช้ครับผม Scourge of Desert เอ้ยโอ้โหวิลฟัมทำอะไรมึงนี่แล้วก็สมุด Water Bowl ไม่น่าใช้ครับเปลืองมานามากเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คาถานี้มึนแล้วกูมึนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเดทนะครับโอเค Enjoy the fun แล้วนะฮะแล้วก็จะลองใช้อันนี้สู้ดูครับกับเมฆแล้วก็ Coral Sprout นะครับผมบอสอยู่ด้านซ้ายครับเราวางอะไรพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนนะอุ๊ยทำไมเทเลพอร์ตไวจังวะอย่าโดดพี่ขอร้องน้องอย่าโดดแล้วมึงอะไรเนี่ยใครช่วยมึงมาใครช่วยมึงมาจะตายห่าแล้วครับอ่ะอย่าบอสโอ้โหได้โปรดอย่าขึ้นมาพระเจ้าเหลือเกือบครึ่งนึงครับจะบอกว่าครึ่งนึงแต่ก็ยังนะฮะเอ็กกับแซดครับใช้ได้เรื่อยๆเลยฮะใช้ได้ก็ใช้ไปครับจนกว่าบอสจะเข้ามาใกล้ตัวเรานะฮะแล้วมึงกระโดดขึ้นมาทำไมนี่ลงไปกระโดดไปอย่าไปกดตัววีเกือบแล้วไปกดวีทำเชียอะไรเนาะนี่แค่คิงสลามนะกูยังดิ้นขนาดนี้เลยนี่และถ้าคิดดูเป็นบอสอื่นๆลงมาบอสอย่าขึ้นไปเออและทรายมึงมาอยู่อะไรและอะไรเนี่ยลูกน้องจ้าอืมนี่มันต้องเทเลพอร์ตแบบนี้เฮ้ยเทเลพอร์ตไวมากอ่ะแบบผมยังไม่เห็นตอนตัวมันหายไปเลยอยู่ดีแม่งก็วาร์ปเข้ามาเวทมนต์ครับอย่าลืมฮะแล้วก็โคลอครับไม่รู้ว่าช่วยอะไรได้มากนะฮะไม่เราก็หันกลับมาใช้อันนี้ครับซีไอสัตว์มึงอะไรเต็มตัวไปหมดนี่สลามโอ้บอสได้โปรดพี่ตายให้กูเถอะสลามโดดมาหาพ่อมึงหรือเห็นเธอบอสตายครับบอสตายครับอืมเป็นไงบอสสลัมเดทโหมดหวานหวานจริงส่งเสียงดังไปงั้นแหละโอ้โถเรียบร้อยครับเราฆ่าบอสได้แล้วนะจ๊ะฆ่าเสร็จแล้วครับปิดสิครับพี่น้องพอแล้วถ้ามีโอกาสตอนแบบไม่รู้อะถ้าว่างอะถ้ากูหมดไอเดียที่จะทำคลิปอะเดี๋ยวจะมาเล่นโหมดนี้อะไรให้กันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายต่อไปจะขึ้นฟ้าหรือจะลงดินนะผมถ้าลงดินก็เป็นการไปสู้ไปหาที่สู้บอสเห็ดซึ่งน่าจะใช้เวลาว่ะถ้าไปหาแต่ว่าใต้ดินมันก็มีอะไรน่าสนใจอยู่นะผมว่าแต่ขึ้นฟ้าแค่ไปหาเกาะหน่อยแล้วกันเนาะแต่บนเกาะมันจะมีอะไรน่าดูวะอ่ะกูก็เถียงกับตัวเองอยู่งี้แหละอ่ะทั้งคลิปอ่ะเอาเข้าไปแต่เดี๋ยวก่อนฮะเก็บของก่อนครับโอเคครับกลับมากันต่อนะครับอาจจะอยู่ในคลิปเดียวกันแต่ว่าถ่ายกันคนละวันนะครับเมื่อผมเพิ่งนี่ครับขึ้นไปสำรวจข้างบนครับแล้วก็เจอนี่ฮะเกาะลอยฟ้าซึ่งเป็นไบโอมคอร์รัปชันแปลกมากเป็นเกาะแบบคอร์รัปชันและตรงนี้คือแร่เดโมไนท์ครับแร่ของคอร์รัปชันฮะแล้วข้างในก็มีเชสนี่ครับคอร์รัปชันเชสแล้วก็ในเวิลด์เนี่ยมันเป็นนี่ไงครับคิมสันครับแต่ว่าก็คงจะมีเกาะเพื่อเหตุผลอะไรสักอย่างครับต่อมาครับนี่ก็เกาะลอยฟ้าครับซึ่งผมขุดบ้านอะไรบล็อกทั้งหมดออกมาครับเพราะว่าผมพอจะจำได้ว่ามันสามารถเอาไปคราฟต่อได้นะครับผมแล้วไอ้ของที่จะคราฟจากของที่เอามาจากข้างบนฟ้าเนี่ยเราต้องใช้แร่สีฟ้าซึ่งแร่สีฟ้าจะขุดไม่ได้จนกว่าเราจะฆ่าบอสปูดังนั้นในเทปนี้นะครับเราก็จะพยายามฆ่าบอสปูนั่นเองครับพูดง่ายๆ ซึ่งบอสปูอยู่ในไบโอมเห็ดเรืองแสงครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เคยเจอไบโอมเห็ดเรืองแสงเลยให้ตายเหอะพับพาเธอเฮ้ยเราอยู่ในน้ำแล้วเราเร็วมากเลยว่ะแถมหายใจในน้ำได้ด้วยครับท่านผู้ชมแต่กูไม่มีแสงนี่ที่กูเครื่องนี่โอเคนี่ครับผมไวมากเลยตอนอยู่ในน้ำนี่โอ้แล้วกูทำไมกูไม่เอาเจลลี่ฟิชมาเนาะแมวไอ้โกลสติกอะครับผมแสงเรืองแสงนะครับแล้วก็ในระยะที่เพิ่งถ่ายเฮ้ยติดเชื่อเลยเนี่ยที่ถ่ายไปนะครับ
ตอนช่วงแรกของคลิปกับตอนช่วงที่2ตอนนี้นะฮะก็คือผ่านไปแล้ววันหนึ่งนะครับแล้วผมก็ได้ลงคลิปCatchy Fraud ตอนที่3ไปแล้วนะแล้วก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยครับมีทั้งหมดอยู่99คอมเมนต์นะแต่ละคนกำลังใจแบบดีมากอ่ะแบบโอ้โหแต่คนที่บอกให้แบบบอกวิธีทำนู่นทำนี่ครับบอกให้ไปฆ่าอะไรแล้วก็บอกจะมีคอมเมนต์นี่เยอะครับบอกให้ไปลงมอสครับซึ่งผมขอบอกตรงนี้นะว่าไม่น่าจะลงมอสอะไรต่อเลยครับจริงๆเพราะว่าคาราบิตี้อ่ะตอนนี้อาจจะยังไม่แหลกแต่เล่นไปอ่ะ คอมกูไม่เหลือแน่นอนนะครับเท่าที่ดูภาพแล้วก็อะไรมานะเพราะนั้นผมลงแค่2มอสนี้แหละส่วนพวกบอสอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยรู้เอาทีหลังก็ได้นะตอนนี้ยังนะครับแร่พวกนี้นี่ต้องฆ่าบอสก่อนทั้งนั้นเลยฮะซึ่งเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้เนาะลงไปข้างล่างดีกว่าจะได้ยิ่งลงล่างไม่รู้ดิอยู่ข้างบนไม่ค่อยหนุกครับไม่ค่อยฮาเท่าไหร่นะครับผมไอเทมที่เราใช้ก็ยังเหมือนเดิมครับยังมีสวิงอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าอันนี้ไม่น่าโง่เลยจริงๆมีน้องบอกว่ามีปีกที่ไม่ต้องเป็นฮาร์ดโหมดก็ได้อยู่นะครับมีปีกที่เป็นก่อนฮาร์ดโหมดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหายังไงนะครับน้องก็มาบอกแค่นั้นแล้วครับแล้วก็ให้กูงงต่อไปนะครับผมแต่สำหรับทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณมากนะครับผมคือไม่รู้เรื่องไงมอสนี้มันก็เยอะนะเนาะเธอเรียดั้งเดิมนี่ก็เยอะอยู่แล้วยิ่งมาเป็นมอสนี่เราคืองงตึ๊บตื่นเลยครับเปิดนี้แมปดีกว่าจะได้เดินไวไม่ต้องคอยเปิดแมปนี้อาจจะน่ารำคาญหน้าจอหน่อยนะครับแต่ก็ ทนกับกูหน่อยแล้วกันนะนี่ครับไอ้แร่ฟ้าฟ้านี่เหรอครับที่ผมว่าน่าจะต้องไปฆ่าบอสก่อนนะฮะไม่มั่นใจแล้วนกแก้วก็วันนี้ก็เป็นบ้าเหมือนกันโอ้โหกูเกือบตายเลยนะเชี่ยบอกกุ้ยเดี๋ยวใส่คำบิงเกียร์ดีกว่าตอนนี้นะเกือบเกือบเมื่อกี้ก็น่าจะรับดาเมจนะแต่เราโชคดีครับแดชได้ฟรึบน้องไดมอนด์พี่ไม่กลัวน้องแล้วมึงจะวิ่งหนีกูทำไมวะไอตองกูเก่งที่ชอบวิ่งหนีกูเนาะไอตองกูกากๆนี่เต็มจอกูเลยครับไม่อมเห็ดก็เนาะมีบอสเป็นของตัวเองและน่าประทับใจจริงๆเลยนะครับคือขอไอเหี้ยขอด่านกแก้วกูนิดนึงคือกูนั่งมาตั้งนานครับนั่งแบบชิวๆเฉยๆครับนกนี่เงียบกิ๊บพอกูนี่ครับหยิบขาตั้งอะไรมาจะให้เรียบร้อยนะผมนกกูแม่งกรีดร้องแล้วแร่อะไรเขียวๆอยู่เนี่ยคือนกกูกรีดร้องแบบอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรมึงพูดไอ้เหี้ยมึงอย่ามาแกล้งกูไม่รู้เรื่องแร่เขียวนี่อีกแล้วฮะนี่มันคืออะไรวะไม่รู้นะเนี่ยต้องฆ่าบงฆ่าบอสอะไรอีกไปทางทิศไหนดีครับด้านขวานี่เราก็ขุดไปต่อได้นะเอาเข้าจริงอ่ะโอ้ยทางเข้าเพราะนั้นถ้าคุณกดคลิปเข้ามาแล้วกะว่าจะจะเจอบงเจอบอสจะได้สู้มันๆเลยเงี้ยฮะขอโทษครับไม่ได้เป็นเหมือนเอพิโซดที่3นะผมคือมันก็ต้องมีช่วงหาของช่วงสำรวจอะไรอย่างนี้ไปเนาะว่าแล้วก็ขุดต่อไปครับเห็นไหมฮะบล็อกด้านขวาสีดำของเรานะไม่ใช่บล็อกอะไรมันเป็นพื้นที่มืดๆนะครับในแมปนั่นคือพื้นที่ที่อาจจะมีไบโอมเห็ดเรืองแสงอยู่ก็เป็นได้แล้วมึงแร่มึงเยอะจังนี่สีเขียวนี่ไอ้พวกคอลไฟเกไอสัตว์อะไรวะนกแก้ว what is wrong with you โอ้ยกูจะขุดหาควงนี่กูไม่ขุดแล้วก็ได้อะมองตรงหัวร้อนครับหัวร้อนแต่ละเทปเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะฮะมาจากนกแก้วครับสักวันครับผมสักวันคุณจะไม่ได้ยินเสียงนกแก้วเลยครับแล้วคุณผมก็จะโพสต์รูปลงเพจนะครับเป็นภาพคล้ายๆ KFC ครับแต่ว่าตัวเล็กกว่านะ นกแก้วที่ผมเลี้ยงเป็นพันซันคอนัวครับผมเป็นตัวสีส้มนะฮะตัวเล็กๆนะฮะแต่เสียงดังปากจัดชิบหายแล้วก็โง่ชิบหายด้วยครับสงสอนให้พูดที่อะไรคือกูเลี้ยงมันมาหลายปีมากฮะแม่งพูดอยู่ได้คำเดียวครับแล้วก็ไม่ค่อยจะพูดด้วยฮะคำว่าพ่อจ๋าครับพูดก็ยังไม่ชัดด้วยนะโอ้โหกูสอนแทบตายพระเจ้าแต่นี่ครับเลี้ยงเราเลี้ยงสัตว์นะครับเราเลือกเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องรับผิดชอบครับเราก็ต้องอดทนกับมันนะฮะแล้วค่าเลทกูหายไปไหนยาอ๋อพวกกูตายใช่ไหมโห
ุยหนอน What is wrong with you มึงเป็นไรนี่หนอนมึงหยุดน่ะๆเสียงไหวแล้วเออไม่ได้อยู่ตรงลาวาแล้วมึงมาเหอะมึงมาทีมึงขี้แตกอ่ะกูพูดเลยอะไรมึงอยู่ไหนวะชอบมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้กูเสียวฟัดโตแน่จริงก็เจอกันตัวน้องตอนนี้เห็นแต่ละวาครับจะเจอไม่ใช่เห็ดคือตอนแรกผมก็ลังเลใจใช่ไหมจะขึ้นฟ้าหรือจะลงดินปรากฏก็ได้ข้อสรุปแล้วคือเราต้องลงดินไปหาไปอมเห็ดเหลืองแสงซึ่ง30นาทีเนี่ยจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ30นาทีอะไรก็ตอนนึงพอดีฮะเอาน้ำเฮ้ยน้ำของชอบกูเลยอุ๊ยหือคุณพ่อคุณแม่นี่ไหนนี่ไหนนี่เอา EXP มาให้ข้าเยอะๆห้องล้างเป็นไงข้างในมึงไม่มีของอะไรที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หรอวะมึงถามจริงครับอะไรเล่นได้ไหมไม่มีครับไป let's go แร่ซิลเวอร์นี่ไม่รู้จะใช้ทำอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเอาไปครับอะไรได้อีกหรือเปล่านะไอ้พวกแร่วานิลาของเทอร์ลาเรียเนี่ยก็ถ้าเห็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ก็ขุดเก็บไว้ก็ได้ครับไม่ก็ปาระเบิดแม่งเลยฮะเรารวยระเบิดครับมีเยอะแยะนี่ตื้อด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 ื้อตอนนี้คือยังไม่สบายอยู่นะครับไม่สบายหนักกว่าเมื่อวานด้วยนะครับที่เห็นเสียงกระพี้กระเป๋านี่คือการแสดงล้วนๆครับใจจริงนี่กูอยากตายมากตอนนี้น้องกระดูกแล้วได้อะไรมาอีกแล้วเอ็นเชียนโบนดัสเนี่ยลืมไปแล้วว่าเอาไปคราฟอะไรได้รีบไปครับรีบไปรัวๆฮะแล้วทำไมกูไม่นั่งรถครับอินดี้ไงครับคนเรามีรถแต่ไม่ขับครับรักโลกแล้วเราก็มาอยู่พระเจ้าหัวใจอันแรกตั้งแต่กูเล่นมาแล้วมีน้องคอมเมนต์บอกว่าพี่อย่าใช้หัวใจไม่งั้นมันจะบั๊กแต่ประเด็นคือเทอร์เรียเนี่ยคุณต้องมีเลือดจำนวนหนึ่งอ่ะมันถึงจะมี NPC หรือว่าอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นคำถามที่ผมจะถามแล้วคอมเมนต์ได้ปลดตอบคือกูควรจะใช้ไลฟ์คริสตัลดีไหมเพราะว่าไอ้คอมเมนต์เดียวอ่ะที่ทำให้กูไม่กล้าใช้นะครับก็ได้โปรดมีเมตตาช่วยตอบกันด้วยนะครับตอนนี้นั่งขุดแร่อยู่ครับโทปาสกับเอเมทิสโอ้ยอะไรกูก็โวยวายไปหมดนี่ตอนนี้หัวร้อนเนี่ยแล้วมึงแบบเงียบได้แล้วนกแก้วนะโปรดจริงๆนะโอ้พระเจ้านกจ๋าก็คือนกแก้วมันไม่เหมือนแมวไม่เหมือนหมาไงวุ่นวายมึงก็จับใส่กรงอะไรพวกนี้นกแก้วนี่จับใส่กรงแต่มันยังแหกปากได้อยู่ไงครับลูบี้ครอลเลอร์อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะต่อมา3ลูบี้ครับเจอห้องอีกแล้วเอ้ยกับดักไลท์คริสตัลอีกกันแล้วฮะเอ้ยโชคดีว่ะคือไม่ค่อยได้ลงดินเลยนะฮะปกติจะลงเหมืองแล้วก็หาของเยอะมากกว่าจะได้สู้บอสสักตัวเฮ้ยอันนี้เปียโนเหรอเท่ดีว่ะเก็บไว้ดีกว่าเฮ้ยน้องปูพระเจ้าหยุดเช็ดอีกแล้วโอ้ก็ของเดิมๆอ่ะโอ้ยระเบิดคอยเปิดปิดอยู่อีกเนาะน้องๆไปไกลๆเลยน้องไอ้พวกระเบิดใส่หน้านี่นะกูละเกียดเหลือเกินไหนจะมีตัวอะไรเกิดอีกไหมจ้าในไบโอมที่น่ารักแห่งนี้มีห้องอีกแล้วฮะคือห้องเยอะมากแล้วของไม่มีอยู่ไม่กี่อย่างจริงได้โปรดเป็นอะไรที่มีประโยชน์เถอะได้โปรดแฟร์กันดูดิผมได้มากี่รอบแล้วเนี่ยนี่ยังไม่รวมถึงนอกรอบที่ผมเล่นเองอีกนะเล่นแบบไม่ได้ถ่ายอ่ะเออมาลูกปั้นลูกปงลูกปั้นอะไรเอามาให้หมดนี่คือการปี้เฮ้ยนี่คือการปล้นของเยอะเนาะแต่ที่กูต้องการคือไปอมเห็ดเรืองแสงมันหายากขนาดนั้นเลยหรอปกติมันก็ไม่ใช่ของที่เราต้องไปหาครับไปอมเห็ดอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยโอ้โหกูตกใจคิดว่ากดแล้วจะระเบิดไม่บักหามึงแร่นี่ยังไม่มีกระจิกกระใจจะขุดเลยตอนนี้จริงเหมืองมึงจะใหญ่ไปไหนโอ้ย
108 damage นี่ไงมีตั้งอยู่2หัวนี่จะเอาให้กูตายให้ได้เลยว่างั้นมีอะไรอีกกูเหยียบอะไรอีกอ่ะโอ้ยเอ้าเอ้าพูดไปก็คันคอโกรธอ่ะจริงๆโกรธนะเนี่ยแบบกำลังมึงจะเยอะไปไหนโอ้ยพอมึงนี่เป็นของกับดักอะคิเมดิสหรือว่าอะไรนี่มึงเก็บครับเก็บครับของไร้สาระนะครับผมเราจะใช้เวลาเก็บไม่นานและนี่คืออะไร Windswept Wall X คือ Calamity เนี่ยอัปเดตใหม่ผมอัพมาแล้วนะฮะแล้วก็ไอเทมเนี้ย Scrooge of Desert เนี่ยเปลี่ยนเท็กเจอร์ครับไอ้พวกสครูชอะไรสคราวช์อะไรทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนเท็กเจอร์หมดเลยนะฮะและสีฟ้านี่ทำอะไรได้นี่ดูดเลือดเหรอน้าวตัวดีเราใช้ได้แล้วฮะหรือตัว V นั่นเองลองใช้ดูไปไกลๆเท้าผมตัว V ครับอ๋อตั้งเป็นเซนที่อย่างเงี้ยเออไม่น่าประทับใจเลยว่ะได้เวลาลงไปกันอีกรอบครับตรงตังผมตอนนี้ผมมี2แพทและในเกมอะคือตังได้เยอะมากโหมดนี้นะจ๊ะบอกตรงโหมันดูดเลือดไกลเว้ย leech ภาษาอังกฤษมันแปลว่าปลิงครับน้องๆหรือแปลว่าดูดนั่นเองนะครับผมคุณก็จะเห็นความสัมพันธ์กันในคำศัพท์เนาะและอะไรอีกเนี่ยอะไร black salam ยาโอ้เชี่ยตกแค่นี้ก็ตายใช่ไหมเราเคยตายมาแล้วประเด็นอะอุ๊ย พอกันทีแล้วมึงกูจะตาบอดไปถึงไหนนี่มันมืดนี่มันมองยากนี้แล้วกูต้องไปไหนวะนี่ไปด้านซ้ายครับไม่อมเห็นเนาะไม่อมเห็นเนาะคือมีคนบอกให้ลงมอส NPC ที่มันจะขายของเรียกบอสอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้อยากได้ NPC ที่จะสร้างไบโอมให้กูณบัดนี้ณบัดนาวครับขี้เกียจมาสำรวจเชี่ยอะไรทั้งสิ้นคือเกมกูจะไม่ไปต่อครับคือของตอนนี้ค่อนข้างดีนะฮะ ที่ต้องการก็คือต้องฆ่าบอสเพื่อเราจะได้แลกขั้นต่อไปนั่นแหละจุดประสงค์แล้วตรงนี้ตันเลยนี่ลงมาอีกครับถ้าผมคิดว่าอย่างเงี้ยตอนที่แบบมันไม่ได้สู้บงไม่ได้สู้บอสเงี้ยคนก็จะดูน้อยอาจจะไม่ดูอาจจะน่าเบื่ออะไรพวกนี้แต่ก็มีคนพูดนะว่าแบบเพลินดูเพลินเลยแป๊บเดียว20นาทีอะไรอย่างงี้ได้ยินอย่างนี้ก็ชื่นใจเนาะว่าแบบที่กูทำไปนี่กูไม่ได้พูดอยู่คนเดียวกับดักตกใส่หัวกูดีนะโชคดีแหวนพระกูแขวนพระอะไรไว้วะนี่นั่นมันสี่โกครับเก็บไหมไม่เก็บครับตังกระจุ๋มก็จิ๋มครับแต่น้องไดมอนด์นี่จัดหน่อยแล้วกันแล้วมาเจออะไรตอนที่กูเพิ่งหยุดคลิปไปแล้วไอ้เย้ยหัวร้อน